สวัสดีค่ะวันนี้มิวนะคะจะพาเพื่อนๆมาทำท้องปลาแซลมอนแดดเดียวนะคะแบบไม่ง้อแดดนะคะอันนี้3กิโลนะนี่ซื้อมาว้าวจะล้างด้วยเกลือดูนะคะเพื่อนๆเมือกมานะเนี่ยจะตากด้วยเครื่องอบลมร้อนนะคะที่ซื้อมาพอล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงเครื่องเนาะมิวจะใส่ผงลาบนะคะอันนี้ไปดูตาม YouTube มาเนาะไปดูตามเขานะคะแดดเดียวใส่หมดเลยดีกว่าแล้วก็แป้งมันนะคะแป้งทอดกรอบอ่ะมีใช้แป้งโกกินะคะปลาโกกิอันนี้น่าจะประมาณ2กิโลนะเนี่ย2กิโลกว่านะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเด้อนี่นะคะมิวนะคะก็จะทำให้แห้งจากเครื่องอบลมร้อนนะคะนี่นะคะก็จะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะทำให้มันแห้งอ่ะไม่เคยทำนะคะครั้งแรกทำแดดเดียวก็ได้อันเนี้ยมันมี5ชั้นดูนี่สวยมากจะเอาไปทอดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราหมักอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะก็หอมมากอะไปสัก6ชั่วโมงนะคะเ
ใส่สักประมาณ35อันนี้นะคะมิวตั้งเวลาไปประมาณ6ชั่วโมงเนาะแล้วก็35องศานะคะเพื่อนๆค่ะนี่อบไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหมิวนะคะอบลมร้อนไปประมาณ6ชั่วโมงนะคะใส่นี่เลยเสร็จแล้วนะคะเนื้อแน่นมากเลยนะคะมันแห้งแบบเนื้อแน่นมากแบบมันไม่ได้เหมือนตากแดดเหมือนบ้านเราเนาะมันจะแห้งไปเลยนะคะแต่เนี้ยเห็นไหมเนื้อยังแน่นอยู่เลยนะคะนี่ไม่เหี่ยวนะคะเนื้อไม่เหี่ยวเลยเดี๋ยวเราจะไปทอดนะคะว่าจะมาชิมให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเห็นไหมนี่เนื้อแน่นมากไม่เหี่ยวเลยเดี๋ยวเราก็จะไปแพ็กกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแพ็กนะคะแพ็กเสร็จเราก็จะเอาเข้าช่องฟิตนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยกำลังทอดนะคะเดี๋ยวนี่เลยแพ็กละร้อยเป็นไหมเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มนะคะนี่งามอ่ะนี่ค่ะเพื่อนมีนะคะก็จะใช้หลอดนะคะเนี่ยดูดลมออกอ่ะโหนี่นะคะใช้หลอดดูดนะคะเพื่อนๆค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ดีมากเลยนะเห็นไหมใช้หลอดดูดนะคะเฮ้ยงามมากอ่ะสวยมากเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะได้4ถุงนะคะนี่ที่มีแพ็คมานะคะแล้วก็อันนี้คือแดดเดียวที่เราทำนะได้4ถุงแล้วก็ยังมีที่แบบยังไม่ได้หมักเครื่องนะคะอีก1ถุงเนาะนี้ที่ได้มาวันนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะเอาไปเข้าช่องแช่แข็งนะคะเวลาเราเอามาทำกับข้าวแล้วก็เอาออกมาแพ็คนึงนะคะเดี๋ยวมิวก็จะไปซื้อมาเพิ่มนะคะประมาณนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนะคะเพื่อนๆค่ะมาชิมกันเลยดีกว่านะคะมิวนะคะก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะคะออกกำลังกายเสร็จปุ๊บก็ตัดต่อคลิปแล้วก็มาทอดปลาแซลมอนตอนนี้ก็ประมาณเกือบ4ทุ่มแล้วนะสามีกำลังอาบน้ำอยู่เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะนี่ปลาแซลมอนหอมมากแดดเดียวนะคะ อบประมาณ6ชั่วโมงมาค่ะมันมากอ่ะอร่อยอ่ะกินกับส้มตำเนาะเนื้อแน่นมากมันไม่เหี่ยวเลย
มันเหมือนตากแดดแบบธรรมชาติมันจะเหี่ยวนะคะแต่เนี้ยเนื้อแน่นนะคะไม่เหี่ยวนุ่มมากดูข้างในหอมลาบมากอร่อยแบบมันๆกรอบๆร้อนแซ่บมากค่ะเพื่อนๆค่ะนี่กินกับส้มตำเนาะสูตรนี้ง่ายมากร้อนแบบหวานละลายในปากเลยนะดูหรือถ้าใครอยากให้มันแห้งกว่านี้ก็อบไปสัก8ชั่วโมงก็ได้จะไปอบแค่ลมร้อนนะประมาณ6ชั่วโมงก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาทำท้องปลาแซลมอนแดดเดียวนะคะรสลาบนะคะนี่มีก็แพ็คไว้นะคะแล้วก็จะเอาไปเข้าช่องฟิตนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลาหมิวลงคลิปใหม่ๆเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนทุกคนถ้าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ